ครับสวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะเป็นช่วงที่ผมต้องเดินทางไปเฟลบาร์กเยอรมนีเพื่อร่วมงานเฟลบาร์กเทียนาเล่ครับเมื่อปี2019ครับนี่เราจะต้องไปเพราะยังไม่ถึงเมืองเป้าหมายฮะแล้วนี่เป็นแค่จุดเปลี่ยนเครื่องใช้เวลาเร่งเดินทางบินไปอิสตันบูลแล้วก็รอเวลาเปลี่ยนเครื่องเพื่อจะต่อไปที่สตุตการ์ดนี่ก็ออกนะเดนมาร์กทำนี่มีคนมารับเราที่เดนมาร์กเดนมาร์กนี่ก็แค่ร้อยเมตรเงียบเพราะว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมเช้านะครับตอน 7:25 นาทีผมมาทานอาหารที่ในที่โรงแรมชื่อเอาเครื่องเคียวทานเฟลบาร์กในเทศบาลเมืองเขาทำกิจกรรม3ปีมีครั้งคือเรียกเทียนาเล่ซึ่งมีชื่อเสียงมากในยุโรปวันเปิดงานนะครับซึ่งมาวัน 7-800 คนซึ่งถือว่าคนเกือบทั้งเมืองเลยนี่ก็เป็นนมบ่มวายเก่านะครับซึ่งทางเทศบาลก็ได้มีการปรับปรุงให้กลายเป็นมิวเซียมงานนี้ผมได้รับเชิญครับว่าดร.บิกิตเมื่อปี2005ได้ไปดูงานถังตะลึงผมนะครับที่วังจูเบงเล่ซึ่งผมก็มาทราบว่าคุณบิกิตเหมือนจะเมื่อเห็นงานที่นั่นเขาก็ประทับใจแล้วก็กล่าวว่าต้องเอามาแสดงที่นี่ให้ได้ผ่านมาแล้วถึง10กว่าปีนะครับก็เลยผมได้รับเชิญไปปีนี้คอนเซปต์งานก็เป็นเรื่องของสิ่งที่หลงเหลือสิ่งที่มนุษย์ในอนาคตจะต้องเก็บไว้เพื่อจะอะไรบ้างพอเราอ่านคอนเซปต์ของงานแล้วก็ไปดูงานเทศกาลการติดตั้งเราก็เห็นว่าสิ่งที่คิวเรเตอร์ได้คัดสรรแล้วก็พยายามที่จะจัดงานขึ้นมาเนี่ยผมถือว่ามันเป็นที่น่าสนใจมากครับแล้วก็มีรายละเอียดมากก็เป็นเมสเซจจากหลากหลายสิบประเทศนะต่อจากที่นั่นผมก็ได้เดินทางไปนีสนะครับเพื่อนมารับเลยนะครับฟาเบนนะครับมิสเตอร์เลเวอร์ก็มารับผมเขาก็เอาขยะนะครับเป็นกระดาษทั้งหมดเป็นแท่งแล้วก็มาวางตั้งไว้แล้วก็เขาก็ทำงานเป็นกราฟฟิตี้ขึ้นมาคอนเซปต์เขาก็คือฟรีเนเจอร์นะครับก็คือการที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อนผมก็ชวนไปเดินตลาดหน่อยสิเป็นยังไงชาวบ้านร้านถิ่นที่ทำการเกษตรนะครับปลูกผลพืชผลไม้ผักต่างๆก็จะมาเหมือนกับเป็นตลาดนัดนะครับมาขายก็จะสดกันครับก็เป็น
สนใจเนาะมีแบบทุกสิ่งอย่างอันเฮ้ยสวยAnd this, this tune, this, you make it here? C'est ton, c'est toi qui a fabriqué? African tune, yes. Oh. The big father, you know. It's 55 years ago, you know. Oh, the big father, very old, no. Working that, you know.Yeah, very, very good for tune. พระบังเอิญเดินเพื่อพรมแดนมาก็ได้เจอกับชาวแอฟริกันนะครับซึ่งเพื่อนผมบอกว่าพอดีถ้าเจอตำรวจต้องวิ่งหนีนะจับเลยเป็นเพื่อนของฟาเบนซึ่งคอยดูแลพวกเรามารับมาส่งมากินพาขอกินของอร่อยตลอดนี่ไปกินข้าวที่ครอบครัวกับครอบครัวเขาครับบริษัทกบาลสตูดิโอของนักกราฟิตี้มีชื่อเสียงสำคัญของเมืองนีสก็คือฟาเบนคนที่พ่นเมื่อกี้นี้กับเราจะทำงานร่วมกันชิ้นหนึ่งนะครับตัวของเป็นจะมีภาพระดับฟาเบนนะครับเป็นตัวของนักกราฟิตี้เป็นยังไงชื่อจอบมิสเตอร์ลอฟเวอร์ที่มี positive good vibes and we need to fight war with love you know everybody need to reconnect to the nature to the human andแล้วก็มาในสตูดิโอซึ่งเราเห็นว่าสตูดิโอเขาจะแบ่งเช่าพื้นที่กับพ่อน้าสาวเขานะครับก็เช่าเป็นโรงเก็บมันอยู่ข้างล่างเบนมีชื่อเสียงเพราะว่าคอนเซ็ปต์เขามีเรื่องเดียวคือมิเตอร์เลเวลเขาเชื่อว่าความรักนั้นก็จะผลักนำผลักดันให้โลกนี้ไปสู่ความสุขร่วมกันสภาพนี้เกิดอะไรขึ้นสวินดีเลยวันมากครับตอนนี้ก็เกือบตีหนึ่งแล้วอยู่ที่ประเทศไหนนี่ก็ได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินแล้วนะครับแต่ว่ามันดีเลยก็ต้องรอคอยไปถึงสถานีหน้าจะไปที่ไหนก็รอคอยติดตามไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ